วัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำส้มปลานะคะแบบสับนะคะละเอียดนะคะยันใช้ปลาเนื้อบดนะคะประมาณ1กิโลนะคะยันใช้เป็นปลายี่สมนะคะและกระเทียมนะคะ30กีบนะคะตำให้หยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะวันนี้เย็นจะทำแบบไม่ใช้ใบตองนะคะเราจะห่อเป็นถุงพลาสติกนะคะใส่เนื้อปลาลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเกลือค่ะย้ำนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะไม่งั้นเค็มนะคะปลาเราจะเค็มมากค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะจากนั้นก็นวดให้เข้ากันนะคะยิ่งนวดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวสวยนะคะข้าวสวยธรรมดานี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1กำมือนะคะจากนั้นก็ขยำนะคะนวดนะคะยิ่งนวดเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะยิ่งนวดนานๆนวดประมาณ 5-10 นาทีเลยนะคะนวดนานๆค่ะปลาเราจะได้ไม่เสียค่ะหลังจากเรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปห่อค่ะตักใส่ถุงนะคะเล็กใหญ่ตามใจเลยนะคะหลังจากนั้นก็รีดเนื้อปลาให้มาอยู่ก้นถุงนะคะรีดให้แน่นๆเลยนะคะพยายามให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วเราก็จะหมุนนะคะหมุนให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรัดหนังยางค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่กล่องนะคะนี่ค่ะเก็บใส่กล่องเลยนะคะก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้ 1-2 วันนะคะถ้าอากาศร้อนนะคะแค่1วันก็พอแล้วนะคะค่ะนี่ก็ส้มปลาเราครบ2วันแล้วนะคะเรามาแกะดูกันค่ะว่าเนื้อปลาเราจะเป็นยังไงนะคะเราจะแกะดูกันเลยนะคะถ้าปลาเราเป็นนะคะเป็นส้มปลานะคะเนื้อปลาเราจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจะไม่แตกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะไม่แตกออกจากกันนะคะแกะให้ดูประมาณ3อันค่ะเนื้อปลาเราจะแน่นติดกันเลยนะคะนี่ค่ะเราจะตัดครึ่งนะคะเพราะว่ายังทำอันยาวเกินไปนะคะเวลาทอดจะลำบากนี่ค่ะตัดให้ดูเลยนะคะตอนตัดเนื้อปลาก็ยังไม่แตกออกจากกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นนะคะ
แต่ถ้าทำแล้วเนื้อปลาไม่จับตัวกันเป็นก้อนถือว่าไม่ใช่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดดูกันนะคะเราก็ทอดสุกแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส้มปลาของเรานี่ค่ะสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นไว้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ